โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์นะครับผมวันนี้เราไม่ได้มาในมุมมองของแค่ตัวละครนินจานะครับเรามาในทุกๆอาชีพนะครับผมเนื่องจากวันที่ผมอัปเดตเนี่ยวันที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยเป็นวันที่เซิร์ฟเวอร์อัปเดตแพทของการเพิ่มพื้นที่ในการดรอปของหินกระพาร์ทแล้วก็ก้อนเวทมนต์บริสุทธิ์นะครับโอกาสดรอปมันเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับตรงนี้ผมก็เลยแบบอยากเอามาให้คุณผู้ชมที่เพิ่งจะมาเล่นเกมนี้หรือว่ามาเล่นเกมนี้ได้ไม่นานเอาพื้นที่นี้มาแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้เข้ามาลองมาฟาร์มดูนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะโอเคตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โหนดของถ้ำมารีนะครับผมถ้ำมารีก็จะอยู่ข้างล่างคาเบออนนะครับเฉียงซ้ายล่างของฝั่งไฮเดลนะครับอยู่ใต้เมืองตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมสามารถมาตีได้นะครับเกียร์ที่แนะนำเนี่ยผมว่ามาสักประมาณ240-250น่าจะไหวแล้วนะครับ AP ส่วน DP เนี่ยขอ28ขึ้นไปแล้วกันนะครับซึ่งมันน่าจะง่ายๆป่ะเล่นใหม่นะครับเกียร์ประมาณนี้น่าจะพอทำได้กันอยู่ละมั้งนะครับผมโอเควันนี้ครับผมได้เซตเกียร์ของผมมาแล้วนะครับได้เซตเกียร์มาแล้วก็คือเราได้ใส่เป็นเซตของ Oasis ทั้งหมดนะครับยกเว้นประดับนะประดับตรงนี้ผมขออนุญาตใส่ไว้นะครับเนื่องจากว่าไม่มีสำรองแล้วจริงๆนะครับเพราะว่าตัวสำรองมันอยู่ไกลมากก็เลยเอาอันนี้มาใส่แล้วกันแต่เดี๋ยวถอดออกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ AP ของผมตอนนี้มันเป็น250-252แล้วก็ DP อยู่ที่281นะครับตอนนี้เราถอดไปค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใจเบลเนี่ยผมจะไม่กดนะในการฟาร์มนะครับผมเราจะกดแค่ตัวนี้ตัวเซตอาหารคอนแบบง่ายนะฮะเพื่อให้ทุกคนสามารถหาได้นะครับตรงนี้เรามีขายที่ NPC Elly ทุกเมืองเลยนะครับผม NPC Oasis Elly ทุกเมืองมีเราจะไปดูกันว่าตรงนี้เราจะฟาร์มยังไงนะครับในส่วนของพื้นที่ของถ้ำมารีเนี่ยมันจะเป็นนี่ครับหลุมศพของคนทรยศนะถ้าเราเคาะเนี่ยเคาะหลุมศพทีนึงอะมอนมันจะเกิดออกมานะครับเกิดออกมารอบๆเราก็ตีพยายามตีมอนเคลียร์มอนอย่าให้มอนมันตีหลุมศพแตกนะครับตรงนี้เราสามารถมาฟาร์มได้1-2คนนะ1-2คนก็ฟาร์มได้นะครับมาฟาร์มกับเพื่อนก็ได้พาเพื่อนมาฟาร์มนะครับที่ตรงนี้ก็จะมีด้วยกันอยู่นะผมนับก่อนนะน่าจะประมาณ6เสา5หรือ6เสานะครับก็จะมีเสาแรกตรงหน้าโหนดเนาะเสานี้ไอ้เสานี้นะครับหน้าโหนดเท่านี้นะแล้วก็มาที่ตรงนี้อีกเสาหนึ่งนะครับตรงนี้เสาหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีข้างในอีก2เสาได้นะครับมีนู่นหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งประมาณ5เสาประมาณ5เสานะครับแล้วจากที่เห็นนะครับถ้าเป็นชาแนลปกตินะครับที่ไม่ใช่ชาแนลซีซั่นเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีคนมาแน่นอนครับตรงนี้ไม่มีคนมาอย่างแน่นอนไม่มีคนมาเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นคนในชนะปกติเขาก็ไปฟาร์มที่อื่นกันแล้วนะครับตรงนี้เราผู้เล่นใหม่น่าจะมาได้ชิวๆนะครับผมแต่ในชนะซีซั่นเนี่ยอันนี้ผมต้องบอกก่อนแยกกันนะชนะธรรมดาชนะซีซั่นแยกกันซีซั่นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ในการเก็บหินเก็บสกิลพอยต์ของคนในชนะซีซั่นนะครับนอกจากป่าโพลี่กับสุสานทหารแล้วก็จะเป็นตรงนี้แหละที่คนเยอะนะครับตอนนี้ต้องมาลองมาดูว่ามีพื้นที่ให้เราได้ฟาร์มมากน้อยแค่ไหนก็ลองมาดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองฟาร์มสัก1เสาดูนะครับโดยเดี๋ยวเราจะเคลียร์ของในตัวจริงผมลองฟาร์มไปหน่อยหนึ่งแล้วนะครับลองฟาร์มไปรอบแล้วเดี๋ยวเราจะเคลียร์ของในตัวนะครับตัวหินเนี่ยหินก้อนมนต์บริสุทธิ์ผมมี48นะคาพาร์ทเดี๋ยวผมจับยัดคังคาพาร์ทยัดคังนะครับไอติดหนึ่งยัดไปนะครับขยะนี่เดี๋ยวเราขายทิ้งโยนทิ้งไปเลยนะครับโอเคอันนี้คือเฟรชเลยนะเฟรชสุดๆนะครับอาหารกินไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองฟาร์มสักเสาหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผลออกมาจะเป็นยังไงเราจะฟาร์มไหวไหมจริงมันฟาร์มไหวแหละลองดูแล้วกันนะครับเริ่มแรกครับก็สตาร์ทนะครับสตาร์ทด้วยการตีเสา
ปิ้งนะครับรอสักไม่เกิน10วิครับมอนจะเกิดอ่ะมาละบอลตัวใหญ่น่ะเป็นมอนที่ถึกที่สุดในวงมอนตรงนี้แล้วนะครับเพราะนั้นตีมอนตัวใหญ่ก่อนอันดับแรกตีมอนตัวใหญ่ก่อนตัวอื่นปล่อยมันไปก่อนนะครับ ตีมอนตัวใหญ่ก่อนอ่ะเนี่ยเปิดมาได้คาพาร์ทเลย1เม็ดสุดยอดอันนี้ไม่ได้กดคูณเด้อนะครับนี่ก็ไล่ไปครับตัวที่น่ารำคาญที่สุดน่าจะเป็นพวกคนธนูทั้งหลายแหละครับเพราะว่ามันยิงไกลแล้วมันจะไม่ค่อยวิ่งเข้ามานะส่วนตัวอื่นๆนะมันสามารถเคลียร์ได้อยู่แล้วเสาหนึ่งอยู่ได้นานหรือไม่อันนี้อยู่ที่ความเร็วในการเคลียร์มอนของเรานะครับผมถ้าเราเคลียร์ได้เร็วมอนตีเสาแตกช้ามันก็จะอยู่ได้นานนะครับผมเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ10กว่านาที10นิดๆนะครับ11 12นาทีตอนหนึ่งเสานะความคนเดียวเราเน้นเคลียร์มอนไปเรื่อยครับพอมอนเข้าเสาเยอะๆแล้วก็มาเคลียร์ที่เสานะก็ได้ชาพาร์ทอีก1เม็ดนะครับข้อดีจริงๆของที่นี่นะครับผมว่ามันไม่ต้องวิ่งหาลูกครับคือมอนมันวิ่งเข้าหาเราอะเราไม่ต้องแบบไปดิ้นรนหาอะไรมากสักเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนเสาแตกแล้วเลยแล้วกันนะโอเคครับก็ตีจบไป1เสานะครับใช้เวลาอยู่ประมาณสัก10กว่านาทีก็ตีสัก10นาทีก็ได้นะครับผมสิ่งที่ได้มาวันนี้ที่เห็นเลยก็คือคาพาครับ4เม็ดในเวลา10นาทีนี่เยอะนะแล้วก็คือผมอย่าลืมผมไม่ได้กดดรอปนะครับไม่ได้มีการกดดรอปใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ได้มีการกดดรอปใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแค่อย่างเดียวคือกดบัฟอาหารนะครับอันนี้มันได้มาจากตอนไหนก็ไม่รู้ช่างมันปล่อยไปก่อนนะครับแล้วก็ที่ได้มาก็คือนี่ครับร่องรอยความตายนะครับขายได้นะครับราคา 86,000 นะครับราคากลาง 86,000 ตรงนี้นะครับถ้าให้ผมแนะนำถ้ามากันสัก2คนน่าจะเหมาะนะครับไม่ต้องวิ่งเยอะอย่างเมื่อกี้ที่เห็นนะครับในคลิปก็คือมันวิ่งกันค่อนข้างเยอะผมขี้เกียจวิ่งเหลือเกินนะครับข้อดีของตรงนี้ก็คือเราไม่ต้องวิ่งไปหาบอลเยอะนะครับลูกไม่ต้องหาเยอะเราหาแค่ลูกเดียวนะครับส่วนเสาเนี่ยมันจะเกิดทุกๆ10นาทีนะครับหลังจากที่มันแตกแล้วครับประมาณ10นาทีมันก็จะขึ้นมาใหม่ครับตรงนี้เราสามารถวิ่ง2เสาได้แหละสลับกันไปสลับกันมานะครับลองดูนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับใครที่ยังไม่ทราบตรงนี้ก็ลองเอาไปใช้ได้แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันว่าเอ้ยเนี่ยผมมาตีแล้วผมได้เท่าไหร่นะครับผมเองก็ไม่เคยมาเหมือนกันอันนี้เป็นครั้งแรกก็ลองมาเทสให้ดูเลยนะครับโอเคนะครับแล้วคลิปนี้คงมีแต่เพียงเท่านี้ฮะใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่หรือหลงเข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ในช่องนะครับหรือกดติดตามในช่อง YouTube ด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจมากๆในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมส่วนใครที่อยากดูคลิปเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปไหนก็ได้นะครับในช่องเรานะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยพี่ผมอยากดูนู่นนี่นั่นนั่นนั่นนี่นู่นแต่ขอให้แบบเอาอันที่ผมทำได้นะครับอันที่ผมทำได้เด้ออันที่ผมแบบพอจะรับทราบวิธีการทำหรือแบบมีความสามารถพอที่จะทำได้นะไม่ใช่แบบเฮ้ยพี่ผมอยากดูคลิปพี่เปิดแดงตีคน50คนอะไรเงี้ยไม่ได้นะ ทำไม่ได้นะครับคลิปอย่างนั้นทำไม่ได้นะครับเอาที่แบบพอจะเป็นไปได้หน่อยเด้อนะ ไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับเจอกันสวัสดีครับ